สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการสุขสันต์วันเกิดเสือเราอดีตตอนคลอดลูกลั่นมีของขวัญให้ลูกหวังได้เจอกันเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษสำหรับหัวอกคนเป็นแม่อย่างการวิภากรสุขพิมายโพสต์ข้อความสุขสันต์วันเกิดน้องเสือเศรษฐการเกิดวันที่3เมษายน2540และน้องลอนดอนการทิดาเกิดวันที่3เมษายน2553พร้อมเขียนข้อความถึงลูกชายเราย้อนอดีตช่วงคลอดน้องเสือก่อนที่จะบอกว่าได้เตรียมของขวัญไว้ให้กับลูกหวังจะได้เจอลูกในวันนี้ซึ่งก็ได้โพสต์รูปภาพเข้าวัดทำบุญถวายพัตตาหารเช้าโดยการได้โพสต์รายยาวว่าถึงน้องเสือลูกแม่เมื่อวานเมื่อ25ปีที่แล้วแม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดเสือและวันนี้3เมษายนเมื่อ25ปีที่แล้วพยาบาลก็มาเข็นเตียงเข้าห้องคลอดตอนเช้า9โมงกว่าแม่ก็ได้เห็นหน้าเด็กน้อยน่ารักที่สุดเลยแล้วแม่ก็หลับไปคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือคุณยายคุณยายโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนทุกวันอยู่ห้องเด็กแรกคลอดแล้วพยาบาลก็ให้แม่กับพ่อเข้าไปฝึกอุ้มอาบน้ำให้นมแต่เขาไม่ให้คุณยายเข้าสงสารคุณยายมากคุณยายได้แต่มองผ่านกระจกทั้งวันทุกวันแล้วพอถึงวันต้องกลับบ้านคุณยายเลยให้พ่อแม่พากลับบ้านคุณยายซะเลยฮ่าฮ่าฮ่าพ่อกับแม่ต้องไปนอนบ้านคุณยายรูปนี้ก็ถ่ายที่บ้านคุณยายเสือเก่งและเป็นที่รักของทุกคนและของคุณตาคุณยายทั้งหลายเพราะคุณตาคุณยายชอบพาเสือไปเที่ยวกับเพื่อนๆเสือก็จะเป็นไกด์นำเที่ยวเรียกทุกคนว่าคุณตาคุณยายทั้งหลายป่านนี้คุณตาคุณยายทั้งหลายคงรอพี่เสือกลับมาหาทุกคนและคนที่รอเสือทุกวินาทีอีกคนคือคนไม่ดีคนนี้ขออนุญาตรอได้ไหมครับแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยขอโทษนะครับครบ25ปีแล้วขอให้ลูกดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับแม่เตรียมของขวัญไว้ให้เยอะมากเลยนะครับแม่จะส่งไปก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนถ้าว่างแวะมาเอาของขวัญด้วยนะครับเพื่อวันนี้มีปาฏิหาริย์สาธุแม่ร้องไห้ทุกวันเลยอาละวาดพ่อตลอดขอโทษนะเสกการแค่นิสัยแย่คิดถึงพี่เสือการจะพยายามทนนะเสือพ่อเป็นพ่อที่ดีของเสือนะพาเขาไปเที่ยวตามประสาพ่อลูกบ้างก็ดีนะครับรักและคิดถึงห่วงใยมากที่สุด Happy Birthday to Tiger 3เมษายน2022รบกวนเพื่อนๆอวยพรวันเกิดให้น้องเสือด้วยนะคะขอบคุณ Hashtag ฉันคือเสือที่ร้องไห้เจ็บช้ำจนปางตายไม่รู้เธอมีใครมาแทนที่กันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ